นาวาและนักรักแท้ร้อยปากที่จะหูหน่อยมานักรอบทวงมาลัยสะพานรังสิตเชื่อมติดใต้เรือมีก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งแต่เมื่อจดตาวันสว่างอาทิตย์แฟนเขาติดมากมายแต่เดี๋ยวนี้เขายายเลิกขายรอบต่อไปจะขึ้นมาด้านบนเวทีเราต้องใช้บัตรในราคา20บาทกันนะบัตรธรรมดานะครับใช้เวลานี้ในการลงไปอุดหนุนบัตรลำวงติดตัวกันไว้นะครับอย่างที่บอกกันไว้ว่า4ซ้า5ใบเลยได้ใช้กันหมดครบถ้วนนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับครั้งนี้เราอาจจะเน้นไปในทางของในรอบของบัตรธรรมดาเยอะๆกว่ารอบของบัตรเหมากันสักนิดนึงฉะนั้นแฟนๆก็ควรที่จะมีติดตัวกันไว้นะครับผมจะได้ไม่พอหมดรอบที่แล้วใช้เวลาซื้อกันบ่อยๆนะฮะตอนนี้ทักทายหลายๆท่านคุณหน้าค่าตากำลังดีนะครับทีมงานสาวสายย่อจากชะอำทยานนะทีมงานของเจ๊อ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผอ.สามารถด้วยวันนี้นั่งเด่นเป็นสง่าสวัสดีครับทักทายไปยังพี่อ.ต่อเมฆทายพิงอัพขึ้นด้วยนะครับผมทักทายกันซะก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าแหมไม่มีเครื่องดื่มขึ้นมานี่ต่อไม่ทักพี่เลยนะต้องทักก่อนต้องรีบทักก่อนนะครับผมพี่ชายใจดีของเรานี่มาทุกครั้งก็ให้กำลังใจกันทุกๆครั้งนะครับผมนะวันนี้ในฝ่ายจัดเองต้องฝากขอบพระคุณไปยังเจ้าของสถานที่อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทุกค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยกราบขอบพระคุณไปยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสของวัดหนองพรงนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายบริหารนำทีมโดยท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโป่งแล้วก็สมาชิกสภาอบต.ทุกๆท่านฝ่ายทองท่านกำนันก็ดีนะครับกำนันก็ดีแล้วก็สารวัตรกำนันแพทย์ตำบลรวมถึงผู้ใหญ่บ้านรวมถึงแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกๆท่านที่เอื้ออำนวยในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเดินทางมาถึงคืนที่6ของงานกันแล้วโอเคเคลียร์เวทีกันเรียบร้อยแล้วนะครับในรอบต่อไปเรามาใช้สิทธิ์บัตรธรรมดาเอาขึ้นมาร่ายรำสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีนะครับตั้งต้นในรอบธรรมดาเพลงแรกกันในจังหวะตะลุงกับคนดีของแม่ครับครับวันนี้ด้านบนเวทีเรามีนักร้องหนุ่มนะครับน้องฟีจากแสนรักจุดดวงมาร่วมมอบความบันเทิงสนุกสนานกับพวกเราด้านบนเวทีด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมน้องนั้น
Thank you.
เคลียร์เวทีกันนะครับแล้วก็ไปสำรองจองบัตรเตรียมกันไว้เลยเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดากันอีก1รอบก่อนนะครับผมนะวันนี้อย่างที่บอกกันไว้ว่าฟ้าฝนเป็นใจนะครับสำหรับแฟนๆที่ชมการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะผ่านเพจ Facebook ของขวัญใจทางกงหรือว่าทุกๆเพจก็ดีคุณเพชรนะครับชมอยู่ทางบ้านสามารถที่จะมาร่วมสนุกด้วยกันกับพวกเรานะครับมาเต้นลำวงด้วยกันหรือว่าจะมาหาของกินของใช้นะครับร้านค้ามากมายที่หนองกงฟู้ดแฟร์นะครับค่ำคืนนี้เป็นคืนที่6ของงานแล้วด้วยนะครับผมด้านขอบเวทีสวัสดีทักทายพี่กิตติ์หนองแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับนะเค้าเรียกว่า FC ขอบเวทีนะครับมาให้กำลังใจพี่นั่งตรงนั้นระวังนะเดี๋ยวไอ้มัดมันแลบลิ้นให้นะตรงนั้นนะชอบแลบลิ้นหลอกพี่ด้วยนะครับวันนี้น้องๆนักรำทั้ง2คณะเรียกว่าขนสมาชิกกันมาแบบเต็มพิกัดเลยนะครับผมโดยเฉพาะขวัญใจทางตรงนี้ก็มาเต็มพิกัดเช่นกันนะมีกี่คืนมัดมาทุกคืนไม่เคยลาไม่เคยขาดเลยลักษณะจะร้อนเงินหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับผมต่อให้ล้นยังไงนะครับนั่งแถวเสิร์ฟก็มานะครับคิดถึงแฟนๆว่าอย่างนั้นนะเอาล่ะในเมื่อน้องๆคิดถึงแฟนๆนะครับแฟนๆก็ขึ้นมาให้กำลังใจกับสาวๆดังนั้นด้วยกันนะฮะเอาล่ะมีบัตรมีตั๋วเราต่อเนื่องกันในบรรยากาศของรอบบัตรธรรมดากันอีก1รอบนะครับเชิญด้านบนเวทีในรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวะรำวงกันบ้างกับปิ่นฟ้านั่งหนึ่งครับจัดพิเศษให้นะตามคำขอกันเลยกันนะกลิ่นฟ้านั่งหนึ่งนะเ
ุณดุลบัตรระบงผักนะคณะกรรมการก็ขึ้นมาด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไม่มีทุกท่านน้องๆนางรำก็ไม่มีกำลังใจสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีเดี๋ยวเคลียร์เวทีกันในรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้ากลับขึ้นมาสนุกสนานในสิทธิ์ของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ถูกทยอยส่งขึ้นมาด้านบนเวทีกันบ้างนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงแรกๆหัวค่ำนะครับในช่วงของบัตรเหมาเราก็ยังคงสนุกสนานต่อเนื่องกันในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันสักหน่อยนะเอาแบบเข้มข้นกันแบบย้อนยุคก่อนเดี๋ยวสำหรับแฟนๆวัยรุ่นหนุ่มสาวที่รอร่วมสนุกในบทเพลงสตริงร่วมสมัยเดี๋ยวรอบหลังจาก4ทุ่มไปต้นไปเราคงจะเน้นๆในช่วงเวลานั้นกันเยอะๆกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่างานของเรายังเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งค่ำคืนคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังคงเป็นรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์มอบความสุขสนุกสนานให้กับทุกท่านพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของคณะนางรำจันแก้วเมืองเพชรแล้วก็หวังใจตันกงยังอยู่ต่อเนื่องกับพวกเราพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนเสียดายไอ้มัดลาซะก่อน1วัน1คนนะครับผมเอาที่เหลือนะครับพี่หนุ่ยพรุ่งนี้มัดลาธุระวันนึงนะครับผมฝากบอกโอเคครับผมโอเคนะรอบนี้เรามาสนุกสนานในสิทธิ์ของรอบปัดเหมานะครับขอบคุณพี่ชัยเหมาคณะขวัญใจตันคงขึ้นมาจำนวน2ใบด้วยกันพี่เปรมก็ให้กำลังใจขวัญใจตันคงมา1ใบนะครับแล้วก็อีก1ใบถ้าอ่านไม่ผิดนะครับคือพี่ช่างนะครับพี่ช่างเหมาขวัญใจตันคงขึ้นมา1ใบนะครับในสิทธิ์ของรอบปัดเหมายังคงสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันต่อเนื่องตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงในรอบนี้กับรักพี่ไข่หนุ่ยครับRuck
แฟนๆของเราก็ลงไปนะครับสำรองจองบัตรกันไว้เลยนะครับรอบนี้เราสนุกสนานในส่วนของรอบบัตรเหมากันไปแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเราขึ้นเวทีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีบัตรธรรมดาในราคา20บาทส่งยื่นให้กับคณะกรรมการด้านหน้าเวทีนะครับดับเบิลเวทีเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังชุดใหญ่นะครับครบจำนวนนักดนตรีเลยขอบคุณพี่อสเมฆจากบรรหารเป็นอย่างสูงนะครับอย่างที่บอกกันไว้นะว่ามีหน้าต่อมีขวัญใจตันกงมีพี่เมฆก็ต้องมีกำลังใจขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับให้กับน้องๆทุกข้างกันไปขอบคุณครับขอบคุณครับสักครู่นี้สำหรับแฟนๆของลูกอรุณอาจจะแปลกหน้าค่าตาเอ๊ะมือคีย์บอร์ดหน้าตาแปลกๆเปลี่ยนไปนะครับบังเอิญวันนี้ยังไงอาจารย์ป๊อปเจ้าหน้าที่ประจำของเรานะครับติดธุระราชการที่ต่างจังหวัดนะครับนะได้คุณเจมส์นะครับมือคีย์บอร์ดคนหนุ่มของนาวาแบนมาร่วมกระบวนสร้างความสุขสนุกสนานกับพวกเราในค่ำคืนนี้คืนค่ำคืนหรือว่าพรุ่งนี้ด้วยไหมใช่ไหมเจมส์กี่คืน2คืนนะพรุ่งนี้ยังเป็นน้องเจมส์อีประจำตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้คืนสุดท้ายของงานมาสนุกด้วยกันกับจันแก้วเมืองเพชรแล้วก็น้องขวัญใจตันกงรวมทั้งทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกันไว้เดี๋ยวหลังจากคืนพรุ่งนี้คืนสุดท้ายนะครับมีลำวงให้สนุกสนานกันนะครับเดือนละ1งานนะครับเดือนหน้ากันยายนเราจะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่22ถึง29นะครับแล้วก็ตุลาคมก็จะมีอยู่ที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมในส่วนของรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้เลยนะครับผมเอาล่ะถึงเวลาที่จะได้ขึ้นมาสนุกสนานกันรอบนี้รอบบัตรธรรมดานะครับมีบัตรมีตั๋วเชื้อเชิญด้านบนเวทีสนุกสนานกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคตั้งต้นในจังหวะตะลุงกับตะลุงสัตว์ต่อออกจากบ้านแต่ละที แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละ
ามอย่างกันเปรียบเลยแท็กซี่วิ่งอยู่ตามถนนพอมองขาน้ำมนต์รถเละชนกันเลยห่วยมันสวยแต่เช้าก็พร้อยขาเข้าเผาเลยข้างขาเช้าถามเสียวใส่จริงผู้หญิงคุณผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีแต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีจับใส่สิดีนะแม่คุณเออถ้าผ่อนเม็ดละไม่กี่สตังค์ทำไมน้องน้ำคือขี้เดียวจังเลยถ้าผู้ขาวก็พอไหวเอาถ้าผู้ขาวก็พอไหวแต่บางคนทานลายไม่เอาไหนทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนบัตรก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกับน้องๆนักรำที่ทำความสนุกให้กับท่านในค่ำคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆ FC ของขวัญใจตันกงหรือว่าแฟนๆ FC ของรุ่งนภาเมืองเพชรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวเคลียร์เวทีลงเวทีกันไปรอบนี้กลับขึ้นมาในรอบหน้าเรายังคงสนุกสนานต่อเนื่องในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดากันอีก1รอบนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นรอบหน้าจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบทเพลงร่วมสมัยในรอบของบัตรเหมาในรอบหน้าฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีบัตรมีตั๋วสำรองจองกันไว้นะครับเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันในรอบบัตรธรรมดาการตีหนึ่งรอบในรอบนี้เมื่อกี้นี้เราประชาสัมพันธ์บอกกันไปแล้วว่ากันยายนนะครับ22ถึง29อยู่ที่ทุ่งจับยวนนะครับส่วนตุลาคม
8ถึง15อยู่ที่วัดเขาลูกช้างนะครับสำหรับแฟนๆของลูกอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับมีข่าวดีสำหรับแฟนในเขตของอำเภอเขาย้อยล่วงขึ้นไปจนถึง